ที่ทนายสรุปมาก็คือถ้าเราเลิกสัญญากับนิวแบรนด์เราจะยังไม่ขาดทุนทันทีใช่ไหมครับแต่ในระยะยาวเราจะขาดทุนมากนะครับแล้วทางธนาคารก็เพิ่งโทรมาเรื่องที่เรากู้เงินมาเปิดห้องเสื้อด้วยทำให้ตอนนี้ทางเราตึงมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ควรเลิกสัญญากับทางนิวแบรนด์ตอนนี้นะครับการคุณรู้สึกยังไงที่ลูกน้องโตขึ้นมาทันคุณแล้วยินดีครับแล้วคุณไม่กลัวลูกน้องจะโตข้ามหัวคุณไปเหรอของอย่างเงี้ยมันเห็นกันอยู่บ่อยๆนะน้าใจเป็นคนเก่งครับผมว่าถ้าเธอได้ขึ้นมาเป็นผอ.เนี่ยน่าจะส่งผลดีกับบริษัทแด่ผอ.น้าใจครับเย้เฮ้ยไงตัวแสบเอ้ยทุกอย่างกำลังจะไปได้ดีอยู่แล้วเชียวอ่ะแต่มาถอนตัวดื้อๆแบบเนี้ยนี่เหมือนตั้งใจทำให้ฉันเฟลเลยอ่ะแล้วคุณจะทำไงต่อฉันเหรอฉันก็จะตบดิคิสเลยแล้วก็จะเหยียบให้แบนเลยคุณรู้ตัวไหมเนว่าคุณผู้จ่ายเป็นนางร้ายมากเลยนางก็เอาแต่บ่นเคยเข้าข้างฉันบ้างไหมเนี่ยที่คุณโกรธคิดขนาดนี้เนี่ยเพราะคุณยังไม่เข้าใจเธอคุณยังไม่เคยรักใครจริงคิสเนี่ยเขาเพิ่งเลิกกับคนที่เขารักนะทำไมถึงบอกว่าฉันไม่เข้าใจอ่ะฉันก็เคยอกหักนะก็ที่ผ่านมาตอนคุณเลิกกับแฟนนะคุณว่าแค่ยักไหล่แล้วก็ทำเหมือนไม่มีอะไรแต่กับคิสเนี่ยไม่เหมือนกันตอนนี้คิสเขาสูญเสียทุกอย่างแม้กระทั่งหัวใจคิสเขากลายเป็นคนที่ใจสลายไปแล้วแล้วจะให้ฉันทำยังไงอ่ะแทนที่คิดจะเหยียบย่ำคนอื่นเขาเนี่ยลองพยายามเข้าใจเขาก่อนดูดีไหมว่าเขารู้สึกยังไงนายอยากได้แค่นี้เองเหรอแค่ฉันมานั่งดูดาวกับนายเนี่ยนะดูดาวธรรมดาที่ไหนคืนนี้มีฝนดาวตกด้วยนะไหนไม่จริงอ่ะดูดีๆเดี๋ยวมาฮะนั่นไงจริงด้วยโหยลองหลับตาอธิษฐานดูสินายเชื่อเรื่องนี้ด้วยเหรอไม่เห็นเสียหายนี่เร็วๆๆมาแล้วมาแล้วก็ได้Thank you.